การโพสเสกโลโซป่วยหนักหวังลูกมาเยี่ยมชี้ความกตัญญูสำคัญสุดการโพสเสกโลโซป่วยหนักหวังลูกมาเยี่ยมเผยตัวเองก็ป่วยอาจพิการแสนทรมานแต่ไม่ยอมรักษาเปลืองเงินย้ำคิดถึงพ่ออุ้มตอนเด็กบ้างความกตัญญูสำคัญสุดวันที่28เมษายน2565ทางวิภากรสุขพิมายหรือการภรรยาของเสกโลโซนักร้องชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งอาการป่วยของเสกหวังลูก2คนคือเสือเศรษฐการและลูกสาวกวางแกรกวีสุขพิมายมาเยี่ยมบ้างโดยชี้แจงว่าตนเองก็ป่วยเช่นกันหวังลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนฝากไปให้คิดดูดีๆโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยการโพสต์ว่าเสือลูกแม่พ่อเสกป่วยมากอยู่นะครับลูกปกติคุณพ่อไม่เคยป่วยไม่เคยไม่สบายเลยเขาแข็งแรงเป็นแต่ไบโพล่านี่ป่วยมา3วันแล้วน่าสงสารมากแม่ก็คอยดูแลกันแค่2คนตายายเขานอนสมแม่ก็คอยเอายาให้กินต้มโจ๊กให้กินไปหาซื้ออาหารให้พ่อเขาเพลียมากไม่ดีขึ้นเลยแม่อยากให้ลูกทั้งสองได้คิดทบทวนให้ดีนะว่าการที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมากน้อยลูกๆควรต้องหมั่นมาดูแลเขาด้วยเพราะคนป่วยต้องการกำลังใจตัวแม่เองเอ็นขาดทุกเส้นกระดูกแตกไหลหลุดก็ยังไม่ได้รักษาต่อเนื่องเลยแม่ไม่ได้แกล้งป่วยอย่างที่ลูกพูดกับทุกคนนะแม่ไม่ใช่เป็นคนที่สำออยลูกไม่รู้จักแม่เลยตอนนี้แขนซ้ายแม่ก็ใช้งานไม่ได้อาจจะพิการการรักษาคือต้องไปผ่าตัดซึ่งแม่ยังไม่อยากผ่าตัดเพราะไม่รู้ว่าต้องพักฟื้นกี่วันถึงดำเนินชีวิตได้ตามปกติและแม่สุดแสนจะเจ็บทรมานมากต้องให้คนช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้นะครับทุกวันนี้และแม่ก็ไม่อยากเสียเงินค่ารักษาคงหลายแสนอยู่แม่บอกพ่อว่ายังไม่อยากรักษาจะเป็นยังไงก็ช่างมันเปลืองเงินแต่ช่างเถอะเรื่องแม่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่พ่อเขาไม่เคยป่วยเลยในชีวิตนี่หน้าตาซีโดเซียวน่าสงสารมากถ้าลูกและน้องยังมีแก่ใจเป็นห่วงบ้างก็มาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อด้วยนี้คืออีกอย่างของการแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะกับบุพการีลูกอาจลืมคิดไปว่าพ่อแม่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะอายุก็มากขึ้นทุกวันสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาไม่ได้เป็นเหมือนสมัยที่พาลูกไปไหนต่อไหนอย่างกระฉับกระเฉงไปตบท.ทั่วโลกเดินเที่ยวกันพอลูกง่วงก็อุ้มหลับบนไหล่พ่อพอหิวนมก็แวะนั่งแถวแถวนั้นคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมจะหลับนานขนาดไหนก็อุ้มอยู่อย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆไม่เคยบ่นเหน็ดเหนื่อยไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ตบท.ลูกมองไม่เห็นก็อุ้มลูกขี่คอดูคอนเสิร์ตกลางสายฝนและเอาเสื้อกันฝนคลุมลูกไว้จำได้ไหมแต่นั้นมันเมื่อหลายปีก่อนที่พ่อแม่ยังมีเรี่ยวแรงตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเสื่อมโทรมตามกาลเวลาพวกเราไม่ใช่คนที่จะบอกลูกว่าเราป่วยเจ็บงั้นนี้ลูกอาจไม่รู้ความเจ็บป่วยของพ่อแม่เลยแต่วันนี้แม่ได้มาบอกลูกแล้วเพราะแม่สงสารพ่อถึงลูกจะโทรมาถามเขาเขาก็ไม่พูดหรอกว่าอาการเขาแย่เพราะเขาเป็นคนแบบนั้นแหละไม่ต้องการให้ใครกังวลแต่ลูกๆทุกคนควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนฝากไปให้คิดดูดีๆเสือกวางนี่คือพ่อแม่วงแตกจริงไหมหม่ำเท่งหน่งเปิดใจหาซึ้งโมเมนต์สามคนร้องไห้ไม่เคยเห็นปิดตำนานแก๊งสามช่าวงแตกจริงไหมหม่ำเท่งหน่งเปิดใจเล่าโมเมนต์ภาพทุกคนไม่เคยเห็นนั่งดูหนังสามคนร้องไห้หมดมิตรภาพยิ่งกว่าครอบครัวทั้งหาทั้งซึ้งสามพี่น้องเอ็มบุษราคำเปิดใจแก๊งสามชาติทั้งพ่อหม่ำจกมกลุงเท่งเถิดเทิงและน้าหน่งชะชะช่าเผยคลิปปิดตำนานแก๊งสามช่า
วงแตกจริงไหมมุกเมียน้อยอำหรือจริงทางช่อง YouTube เอ็มบูสรกูลทั้งหาทั้งซึ้งมิตรภาพ3พี่น้องเล่าที่มาแก๊ง3ชาติตั้งแต่ต้นเริ่มจากหม่ำตามมาด้วยเท่งและโหน่งจนถึงวันนี้สาวเอ็มเปิดใจแยกกันวงแตกจริงหรือไม่ประสานเสียงตอบเลยว่าไม่มีโดยเท่งอธิบายว่าตากล้องมันถ่ายแล้วสื่อสารผิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ชิงร้อยข่าวออกมายังงงเลยเท่งกับหน่งแซวปมหม่ำทะเลาะเมียหน่งแชร์ตลกระดับประเทศหม่ำจกมกนอนใต้โต๊ะสนุกเด็กพม่ามากวาดนึกว่าตัวอะไรด้านเท่งทั้งอําทั้งเมาด้วยว่าครอบครัวมี3วันดี4วันไข้ครอบครัวนี้1วันระหอง2วันระแหงเขาทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องถามว่าชอบอำกั้นบ่อยเรื่องเมียน้อยเรื่องจริงหรือเรื่องอำเท่งตอบว่าถ้าพูดกันตามจริงเวลาอำกั้นมันต้องมีมูลแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตที่เราไม่สามารถแก้ได้แล้วอยู่แบบนี้จะรู้กำพืชกันดีเราเอ่ยมาตั้งแต่ยุคคาเฟ่ยุคตั้งแต่ยังไม่มีเมียกูเคลียร์ของกูแล้วนะถามว่ารถตู้มหาสนุกคืออะไรเท่งเล่าว่ารถตู้ลุงปรับเบาะนอนได้เลยมีเล่นไฮโลเยลไฮโลเยลในรถใครใครดูดบุหรี่ดูดใครใครสูบก็สูบเมื่อก่อนนะมันเป็นรถตู้มหาสนุกกดเล่นเชียร์บอลกันสนุกมากไปร้านวิดีโอซื้อหนังดีๆจอนคิวมาดูกันเป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในรถตู้หม่ำเท่งหน่งนั่งดูหนัง3คนร้องไห้หมดเลยเพราะเรื่องนั้นเกี่ยวกับความเป็นพ่อพี่หม่ำยังรีบโทรหามดซื้อหนังเรื่องนี้มาดูเลยหม่ำอำหน่งไปเอาใครมาเอาคนใต้อยู่หลังเบาะหน่งอึกอักบอกเรื่องสมัยไหนแล้วหม่ำยังอำต่อรีเซพชันกรุงธนที่มึงเอาไปด้วยหน่งรีบปัดว่า20กว่าปียังจำได้อีกถามว่าอำกั้นไปมามีโกรธจริงๆบ้างไหมหน่งตอบทันทีว่ามันโกรธไม่ได้มันเป็นเรื่องอำเรื่องมันไหลไปแล้วถ้าเราสะดุดตายเลยที่นี้มาพึ่งเลยคือยี่ไงไม่เคยโดนเมียซักไซกับการอำเท่งบอกว่าไม่มีถ้ามีถือว่าอ่อนแล้วเหมือนเรานัดมากินข้าวเขามีเมนูใหม่มาตลอดอยู่ด้วยกันมากๆมีพูดอะไรแล้วน้อยใจกันบ้างไหมหน่งตอบว่าอายุมันเลยแล้วด้านเท่งบอกว่าถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีเล็กๆน้อยๆถึงวันนี้โหหม่ำตบมุกอีกว่ากูไม่น่าเล่าให้มันฟังเลยผิดที่กูเนี่ยบางทีเท่งมีเรื่องไปเล่าให้หน่งฟังหน่งมาเล่าให้ฟังไอ้นี่ก็ไปแย่เท่งกูนึกแล้วเท่งกล่าวว่าสรุปทุกวันนี้มีอย่างเดียวมีความห่วงหาเอื้ออาทรกันตลอดใครเป็นไงไม่เฉพาะพี่หม่ำมันไปห่วงหาถึงลูกหลานเองเป็นไงมั่งมดเป็นยังไงไม่สบายจะถามไปถึงครอบครัวไม่ถามพี่หม่ำเป็นไงหน่งเป็นไงอย่างหน่งก็จะถามบุหรี่เบียร์นกเป็นไงเท่งยังได้เล่าเรื่องฮาหน่งมีครั้งหนึ่งจะไม่เข้าบ้านเลยทางครอบครัวปรึกษากันว่าต้องพาไปอาบน้ำมนต์พี่หม่ำบอกไอ้เท่งก็มึงแล้วไอ้หน่งมันฟังมึงต้องจัดการก็พามันไปอาบน้ำมนต์ตี 5ต้องตื่นตี 4 ครึ่งทำเพื่อน้องว่าส่วนตัวเป็นคนขี้หนาวแต่เราไม่เกี่ยวพาไปอาบน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จตี 5ไม่อาบถ้าจะอาบพี่เท่งอาบด้วยกูไม่ได้เป็นไรกูจะอาบทำไมมันก็ไม่อาบสุดท้ายเราก็ต้องไปนั่งกับพื้นใส่ผ้าขาวม้าถอดเสื้อน้ำมนต์ก็รดหนาวกูเป็นฮี่อะไรของกูวะเนี่ยอาบกับมันเป็นเดือนไอ้ฮี่ทรมานอาบน้ำมนต์ทุกวันเกือบ2เดือนจนราศีผ่องมากหม่ำคำใหญ่บอกตอนนั้นธันวามกราด้วยก่อนหันไปถามหน่งตอนนั้นของใครเข้าไอ้ปูใช่ไหมกี่ปีนะที่อาบน้ำมนต์เวลาพูดคิดถึงไหมด้านหน่งบอก20ปีแล้วคิดถึงกบน้องที่เสียชีวิตคิดถึงแต่พี่น้องหม่ำถึงกับแซวมึงพูดตะกุกตะกักทุกวันนี้อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานทั้ง3คนแทบตอบพร้อมกันว่ารวมหมดโดยหน่งบอกว่าเป็นแม่ด้วยขณะที่เท่งอธิบายหมายถึงแม่บ้านแม่เรือนคอยทำกับข้าวทุกสถานะเป็นได้หมดเพื่อนพี่น้องพ่อส่วนหม่ำแซวอีกว่าเป็นไม่ได้แค่ก่อนเท่งและหม่ำจะพูดพร้อมกันทั้งหัวเราะว่าผู้ใหญ่มีแอบคิดหมายว่าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่เข้าวงการมาเท่งกล่าวว่ามันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติหม่ำบอกว่าเรื่องเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรื่องที่เราจะมานั่งคิดเรื่องที่มันไม่ใช่มันไม่มี
อยู่วงการมานานมีแวบแอบคิดหลงตัวลืมตัวหม่ำตอบว่ามันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าลืมเพื่อนลืมครอบครัวแต่เรื่องครอบครัวมีบ้างเป็นช็อตแค่ช็อตๆเท่านั้นไม่มีอะไรหน่วงกล่าวว่าเป็นยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เป็นคนชอบรถเท่านั้นเองชอบขับรถสปอร์ตก็จะติดธีมดำเพราะมันอายแต่ไม่ได้เวอร์นะเป็นคนชอบกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดตัวหนึ่งก็ออกจากบ้านได้แล้วไปหาอะไรกินข้างนอกด้านเท่งบอกว่าไม่มีหรอกแต่ภาพลักษณ์ส่วนตัวเป็นภาพที่เป็นคนไม่อยากสูงสิงกับใครเงียบๆถ้าเจอแบบแวบๆจะหาว่าหญิงทำไมกูไม่ตลกเหมือนหน้าเวทีก็ยังมองตัวเองนะไม่รู้จะตลกกับใครไงอยากอยู่กับตัวเองด้านหม่ำแซวหน่งอีกว่านี่อยู่กับตัวเองมา2ปีได้แล้วไหมหน่งตอบว่า3ปีแล้วกอดตัวเองไปถ้าวันหนึ่งแก๊ง3ชาไม่มีแล้วแล้วต้องส่งต่อให้รุ่นต่อไปใครจะมาแทนคาแรคเตอร์แต่ละคนเหมาะจะเป็นแก๊งสามชาหม่ำตอบเลยว่ายักษ์เอ็มถามว่าพี่แจ๊สไงคนละแบบเขาเก่งคนละสไตล์ที่จะมาแทนกันได้ด้านเท่งมองเช่นเดียวกันว่ามันคนละคนไม่ใช่เพราะพวกเราเก่งหรอกกำลังมองว่าใครที่คิดแบบเราสามคนก็คิดไม่ได้ส่วนหน่งก็บอกเช่นกันว่าเราเล่นมุกของแจ๊สก็ไม่ได้เล่นแบบแจ๊สก็ไม่ได้ใครจะมาแทนได้ไหมมันตัวใครตัวมันมากกว่าใครก็เล่นแบบพี่หม่ำพี่เท่งแบบหน่งไม่ได้